ถึงจังหวะที่มันรู้สึกว่าเดี๋ยวจะยอมแพ้แล้วเนี่ยแต่ว่าทนต่อไปอีกสักนิดนึงอ่ะแล้วพอมันพุชไปได้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะทำไม่ได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะทำไม่ได้อยากเห็นประเทศไทยมีมากกว่ากรุงเทพฯยากลำบากมากครับใน 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะมีงูเห่าใช่ไหมครับมีคนย้ายจริงๆอยากจะบอกว่ามันใกล้กว่าที่คุณคิดอีกนั่นเลยว่าจริงผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะแต่ไม่พร้อมที่จะทำสัญญากับซาตานคุณอาจจะมาเอาพวกผมออกจากการเมืองได้แต่คุณไม่สามารถเอาชัยชนะของพวกผมไปได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาตาต้องมีรู้ว่าทำไม่ได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะทำไม่ได้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปถอดใจกับมันเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปซีเรียสกับมันมีถ้าเล่นไม่ผ่านสักทีนึงมันก็มีสูตรของมันอยู่ที่ว่าโกงเนาะที่ว่าเนี่ยแต่ห้ามทำอย่างนั้นกับประชาชนนะนักการเมืองทำแบบนั้นไม่ได้ที่พวกเรียนทางลงทางรัฐอะไรอย่างนี้ไม่มีในการเมืองครับอันนี้ก็เท่าที่ผมจำได้นะครับเท่าที่ผมจำได้เท่าที่ผมดูจากในรูปตอนนี้คุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ให้ดับเบิลเช็คแล้วว่าจริงหรือไม่ขี่ม้าผมจำได้ว่าแบบเอารองเท้าไปซ่อนในทะเลในนั้นแล้วก็เพื่อหากันให้เจอไม่ใช่เหรอจำได้ว่าไปขอถ่ายรูปกับพี่เบิร์ดกับแหวนทิติมาโอ้ไอพวกแล้วก็ไปขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกกับน้องชายเล่นด้วยกันตอนเด็กๆเนี่ยอยากเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับทะเลมารีนไบโอโลจิสต์ก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางทะเลอะไรอย่างนี้โตมาหน่อยเนี่ยอยู่กับกีฬาครับอันนี้มันไม่มี PDPA กับน้องชายผมน้องชายผมก็โตแล้วมีลูกมีภรรยาแล้วนะไม่มีอยากรู้อยู่ที่ชั้นยูทูบแต่ว่าเป็นพลาสติกไออันเล็กๆนั่นแหละมันเข้าที่ฟันน้ำนมปะแต่ก็ไม่ได้ก็เลยพ่อก็เลยลงมาแล้วพ่อก็เลยบอกว่าทำนี้กับน้องไม่ได้นะเลยตีด้วยไม้บรรทัดใสๆ30เซนติเมตรตอนนั้นก็ใจแบบนั้นมันก็ไม่ได้หนามากแต่ว่าก็คงคุณพ่อคงอยากจะให้รู้ว่าให้คุณทำนี้กับน้องชายไม่ได้เขาเรียกว่าลู่ลมคือกางเกงผ้าเสิร์ตสีดำแล้วพอตีปุ๊บแล้วคุณก็ต้องแอนออกผ้าแล้วก็มีลมแล้วก็ปักแล้วคุณแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องแล้วคุณก็รีบเดินโดนร่างไม่โดนร่างไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้ที่โรงเรียนประถมนั้นในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เห็นเขาว่าผมแน่บ้านใจว่าถามรุ่นน้องอะไรเงี้ยเขกด้วยอย่างนี้มีเอามือมาให้ตีอย่างนี้หรือว่าตีที่ก้นอย่างนี้แต่ว่าผมก็มันก็ต้องมีวิชาตัวรอดไว้ปลูกรักลูกให้ตีอธิบายด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทำตัวให้เป็นตัวเองก็เป็นตัวอะไรทั้งหลายมันควรจะเป็นยังไงแล้วเด็กสมัยนี้ก็เก่งขึ้นเยอะกว่าสมัยรุ่นแบบเด็กชายไปเป็นวัยรุ่นอะไรก็คือผมอ่ะชอบเคิร์ตโคเบนผมอยากจะไปอยู่แบบเอ็ดดี้เวนเดอร์โปรเจมผมถ้าไม่ได้ก็อยากจะไปอยู่กับพ่อมองหน้าผมบอกโอ้โหไม่กล้า24ชั่วโมงไม่ไหวมั้งก็ตอนนั้นมันอาจจะสื่อสารกันยังไม่ค่อยได้ดีกับฝรั่งค่ะมันก็เลย 3-4 เดือนที่มันก็อยากกลับบ้านก็ยังช่วงที่ยังอยากกลับบ้านมากกว่าอยากขอกลับมาเรียนนานาชาติที่เมืองไทยได้ไหมแม่อะไรเงี้ยผมก็ยังจำได้ตอนนี้พอมันถึงจุดที่มันใกล้จะยอมแพ้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณพุชต่อไปนั่นไม่รู้ทำไมนะมันจะเริ่มประสบความสำเร็จมันจะเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขส่วนใหญ่ในชีวิตผมหลายๆเรื่องพอถึงจังหวะที่มันรู้สึกว่าเดี๋ยวจะยอมแพ้แล้วเนี่ยแต่ว่าทนต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วพอมันพุชไปได้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนที่เขาแชร์กันคุณจะเห็นว่ามันจะมีลูกสองลูกดินคนหนึ่งขุดไปเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงเพชรอยู่แล้วพอตอนที่มันไปยังไม่ใช่เป็นหนุ่มมากเนี่ยนัดไปเดินริมแม่น้ำเดียวกันก็ไปเจอกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นความเป็นเพื่อนมันมีเยอะคราวนี้พอมีเพื่อนหนุ่มๆคนก็เริ่มเดี๋ยวคนนี้โบนตักเซนทามอนี่ยังอะไรเงี้ยมันก็ผมมีซีดีเยอะกว่าคนอื่นเขาพอกลับมาเมืองไทยทีเดียวเนี่ยแบบมาขนกลับไป Aerosmith อันใหม่เพื่อนมันก็เฮ้ยทางกรรมมันก็ลืมมันก็คลายความเหงาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นั่นไปมีความสุขดีนึงที่มาเป็นทุกวันนี้นะอาจจะต้อง fast forward นิดมันเคยอยู่ในหัวตั้งแต่แรกไหมคะรู้จักคำว่าเป็นว่ามีนักการเมืองอยู่บนโลกนี้เนี่ยก็คือตอนอยู่ที่มิวคุณอาจจะได้ดูอันนึงก็จะน่าจะเป็นลักบี้หรือคริกเก็ตค่ะอีกช่วงนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นละครโซปออเปร่าพวกโฮมสถานการณ์การเกษตรมีคุณยายรีพาเสียชีวิตไปแล้วแกก็จะรีพาหน้าทีวีแกก็จะเปิดทีวีค้างไว้ผมก็กลับมาจากโรงเรียนเสร็จปุ๊บไปชาวมาม่าเกาหลีมาชูกินปรากฏว่าตอนนั้นประชุมสภานิวซีแลนด์นายกฟิจิโบเจอร์แต่โบเจอร์นี่ก็พูดในสภาเรื่องเกี่ยวกับทำไมการเกษตรมันสำคัญยังไงแล้วก็ทำไมเรายังต้องมีจุดยืนเรื่องต่างๆก็เลยเห็นแล้วก็เลย
มันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันก็ซึมซับทุกเย็นหลังเลิกเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวัยเด็กอาจจะเรียนรู้เริ่มรู้จักคำว่าการเมืองแต่ถ้าจะมาลึกซึ้งจริงๆนี่คือช่วงมหาวิทยาลัยนะในฐานะเด็กที่เรียนนอกแล้วกลับมาเรียนมหาลัยที่ตึกตู้ปลาของเด็กบัญชีเนี่ยอยู่ข้างหน้าสนามฟุตบอลมาเล่าให้ฟังบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมก็จะมีรุ่นพี่บ้างบางทีก็มีพาณิชย์ภาคไทยบ้างคณะสังคมข้างๆก็จะมาอยู่ด้วยกันบ้างส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เป็นเรื่องผีก่อนพออยู่ธรรมศาสตร์เรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ท่าประจันเนี่ยทุกๆ6ตุลาเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันของญาติผู้เสียชีวิตเห็นภาพว่าไอ้สนามฟุตบอลที่เรากำลังจะเตะอยู่เนี่ยหรือที่เรานั่งกันที่โต๊ะคือเคยมีคนโดนยิงอยู่ที่นี่เคยมีคนบังคับให้ถอดเสื้อเลยแต่ยกทรงอยู่ที่นี่มีเคยคนโดนลากอยู่ที่นี่มีคนเคยโดนเผากับยางอยู่ที่นี่อะไรพวกนั้นเป็นสภานะมีคนนายกแล้วก็มาถกเถียงกันเรื่องนโยบายมันก็ดูเท่ใส่สูทอะไรกันเนี่ยจริงๆมีภาพของความรุนแรงมันก็มีภาพถึงว่ามีใบอนุญาตให้ข้ามเข้าใจบริบทการเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องต่างๆมากขึ้นเริ่มกลับไปนึกถึงเรื่องพฤษภาธมิน2535ก็เลยเริ่มสนใจการเมืองในการเมืองไทยมากแต่ก็ยังไม่ได้เคยคิดจะเข้าการเมืองเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนการเงินการธนาคารแล้วก็อยากจะเป็นวณิชธนากรอยู่เมื่อพวก McKinsey Boston Consulting Group เห็นเขาบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนเพราะแน่นอนเห็นเส้นทางการเมืองของตัวเองชัดเจนมากๆแล้วไปเรียนที่ Harvard การเมืองการปกครองคือ Harvard Kennedy School ไม่ใช่ Harvard นะแต่นี่ต้องขออธิบายให้ฟังหน่อยไม่ใช่ว่าอเมริกันจ๋านะก็คือครึ่งนึงเป็นคนอเมริกันอีกครึ่งนึงเป็นคนหลายชาติเลยรวันดาเวลาพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องความยากจนพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ได้เป็นความคิดที่มาจากอเมริกันจ๋าอย่างที่อาจจะฟังดูนะหนึ่งก็คือบริหารธุรกิจที่ MIT นะครับ MIT ก็อย่างอาจารย์ชาติชาติใช่ไหมครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติให้สัมภาษณ์วิธีปราศัยเรียนรู้ถึงว่าประชาธิปไตยคืออะไรที่โตอย่างเดียวแต่ความเหลื่อมล้ำตามขึ้นมาด้วยในลาตินอเมริกาหลายๆที่มันถึงได้ไม่ยั่งยืนนะก็โชคดีตรงที่ว่ามันได้เห็นจากในหนังสือเรียนเนี่ยกับชีวิตจริงในตอนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็จะใช้เวลาลักษณะนั้นเรียนรู้ตั้งใจว่าจะมาใน direction หรือว่าในทิศทางแบบนี้ก็คือจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นตำแหน่งนู้นหรือว่าเป็นตำแหน่งนี้หรือว่าอะไรไม่ได้คิดแบบนี้ยกตัวอย่างวิชาปราศัย giving speeches เนี่ยคือการทำ speech เขาก็จะสอนว่าคุณพูดกับคนในห้องประชุมก็พูดอีกแบบคุณไปหาเสียงที่สมุทรสาครฟ้าเปิดคนจำนวนมากมานี่คือแคมเปญรัลลี่คุณก็ต้องฝึกพูดอีกแบบนึงก็ไปนั่งแล้วก็เปิดจอให้ดูว่าโอเคคนนี้พูดแบบนี้นะถ้าเป็นโทนี่แบลร์จะสไตล์แบบนี้ถ้าเป็นบิลคลินตันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจะมี